วัสดีครับวันนี้เช้าเช้านะตื่นมาอย่างเช้ามาสูดโอโซนกันแถวริมคลองบางไผ่นะตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังเริ่มที่จะโผล่พ้นยอดไม้มาแล้วนะดูพุ่มไม้สวยๆมืดๆเนี่ยก็คือต้นข่อยนะดูธรรมชาติที่สวยงามผมพาเดินมาดูต้นเฟื่องฟ้าต้นนี้ตัวดุสิตเอามาปลูกใส่ปอกท่อดูฮะเหมือนจะไม่มีอะไรฮะแต่ดอกของเขาเนี่ยอันนี้มองแค่อีกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบไปแล้วกันนะว่ามันเด่นยังไงอันนี้มองด้านหลังมองมุมหน้าที่เขาหันหาแดดฮะโอ้โหดูครับจะดอกอะไรนักหนาเนี่ยฮะดอกไม้คือถ้าเราปลูกไว้กลางแดดเนี่ยรับรองว่าดอกเขาสะพรั่งแน่นอนนะปลูกไว้กลางแดดแล้วก็ปุ๋ยดีแล้วก็ตัดแต่งกิ่งอย่าให้มันแบบว่าอย่าให้ใบมันขึ้นเยอะอย่าให้มันเขียวงามใบนะถ้าปล่อยมันเขียวงามใบอย่างเดียวก็ทำให้มันเป็นพันดูใบนะแต่นี้เราต้องการดูดอกเห็นไหมดอกดกแล้วก็หนามากเลยนี่แหละครับการที่จะปลูกต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเขาด้วยยิ่งถ้าเราปล่อยให้กิ่งเขาเลื้อยไปไกลๆอ่ะออกดอกก็ไม่สวยนะนั้นต้องมีการตัดแต่งให้เป็นพุ่มเป็นทรงงั้นใครที่มีเฟื่องฟ้าตอนนี้ตัดแต่งได้เลยฮะอย่าไปปล่อยให้มันยาวไปเนี่ยออกดอกก็ดูไม่ค่อยสวยงามแต่ถ้ามันเป็นพุ่มเป็นทรงเนี่ยดอกยังไงก็สวยกับผมสำหรับเช้านี้ก็เก็บบรรยากาศธรรมชาตินะแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าสวยๆมาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดแต่ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ